บริเวณนี้นะครับที่เราทำการเคลือบเซรามิกตัวใหม่นะครับกับจุดนี้นะครับไม่ได้เคลือบจะสังเกตเห็นนะครับว่าความแตกต่างเป็นชั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเทสน้ำก่อนก็ได้อันนี้อบโดยที่เราไม่ใช้อินฟราเรดนะครับตากแดดเฉยๆสังเกตเห็นนะครับเม็ดน้ำวิ่งกลมโอเคเดี๋ยวเราจะเทสน้ำนะครับทีนี้ราดหัวหมาเลยแล้วกันความเร็วนะครับเหมือนเดิมนะครับกับเซรามิกโรงงานเก่านะครับแต่นี่คือโรงงานใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าปลายบินเหมือนเดิมนะครับเช็ดเบาๆก็หลุดนะครับความลื่นมีมากกว่าเดิมเยอะนะครับโอเคครับไว้พบกันในวิดีโอถัดไป